รถยนต์เก๋งฝ่าความมืดชนลูกช้างตายก่อนเสียหลักชนกันเองอีก3คันรถเก๋งวิ่งฝ่าความมืดมาด้วยความเร็วเจอโขลงช้างครึ่งร้อยเดินข้ามถนนหลบไม่พ้นชนเข้าอย่างจังผลลูกช้างตาย1รถเสียหลักชนกันอีก3คันวีออสหนักสุดคนขับเจ็บเมื่อเวลา 19:30 นของวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาร้อยตำรวจโทกิติพงษ์ศรีบุตรร้อยเวรสอบสวนสภ.ระเบาะไผ่ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานว่ามีลูกช้างถูกรถชนตายมีรถได้รับความเสียหายอีก3คันหลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามระดับชั้นก่อนเดินทางไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเป็นถนนตัดใหม่สาย359เขาหินซ้อนสระแก้วบ้านว่าเอียนหมู่ที่8ตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีพบลูกช้างไม่ทราบเพศอายุประมาณ 2-3 เดือนถูกรถชนจนไส้ทะลักนอนตายอยู่ริมถนนหากออกไปพบรถยนต์เก๋ง Toyota Vios สีเทาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนและคนขับตกอยู่บนไหล่ทางข้างถนนใกล้กันนั้นพบรถยนต์กระบะ4ประตู Toyota สีขาวทะเบียนกไก่มม1459ฉะเชิงเทราด้านท้ายถูกชนและฝั่งตรงข้ามมีรถยนต์กระบะอีซูซูสีขาวทะเบียนรอเรือรอลิง7692กรุงเทพมหานครตกอยู่ในร่องกลางถนนมีนางกนกรัตน์ทองสุกยืนอยู่ด้วยอาการตกใจจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้มีโขลงช้างราว40ตัวเดินข้ามถนนเพื่อกลับถิ่นแต่ว่ามีรถไม่ทราบชนิดเฉียวชนลูกช้างล้มแล้วก็ขับหลบหนีไปจนมีรถยนต์เก๋งวีออสที่ตามหลังมาหลบไม่ทันชนลูกช้างเข้าอย่างจังจนทำให้ลูกช้างล้มลงและเสียชีวิตส่วนรถยนต์เก๋งตกข้างทางคนขับยังไม่ทราบชื่อได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ก่อนหน้านี้แล้วในขณะที่นายพานุพัฒน์เวชตะกัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่18ตำบลทุ่งพญาจังหวัดฉะเชิงเทราได้เล่าว่าทางโขลงนี้มีด้วยกัน40ตัวลงมาจากอ่างเขาลือในออกมาหากินแถบนี้อยู่เป็นประจำในช่วงเกิดเหตุช้างกำลังจะกลับถิ่นแต่ถูกชาวบ้านกักไว้เพราะเกรงว่าจะเข้าไปกินพืชไร่ทำให้ช้างทั้งโขลงหันหลังกลับเดินมาข้ามถนนจนถูกรถชนซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ผลักดันให้ช้างกลับถิ่นแล้วนางกนกรัตน์ทองสุขหนึ่งในผู้ประสบเหตุยังเล่าอีกว่าขณะที่ตนขับรถกลับไปจากหาหมอที่โรงพยาบาลจุฬาจะกลับบ้านที่อำเภอโป่งน้ำร้อนโดยมีสามีเป็นคนขับมาถึงที่เกิดเหตุเห็นก้อนดำดำทะมึนคิดว่าใครทำกระสอบถ่านตกเอาไว้จนมาถึงใกล้จึงพยายามหลบแต่ไม่พ้นได้เฉียวชนลูกช้างซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ตัวแล้วรถเสียหลักตกร่องกลางถนนพร้อมกับยืนยันว่ามีรถชนช้างก่อนหน้านี้แล้วถึง2ตัวและก็ขับหลบหนีไปไม่จอดดูจนทำให้รถที่ขับตามกันมาชนลูกช้างจนตายดังกล่าวล่าสุดพลตำรวจตรีวินัยนุชชาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพงษ์อนันต์รักษาชาติผู้กำกับสภ.ระเบาะไผ่ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่ช้างถูกรถชนด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงส่วนซากของลูกช้างนั้นให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป News 24นิวราชทิพย์ศรีรายงาน